ยิ้มก่อนพูดก่อนอันนี้เราจะมารีวิวกล้อง IP Camera มาเลยแกะกล่องมาก่อนขั้นตอนแรกคือแกะกล่องแล้วคู่มือเนี่ยสำคัญมากตรงนี้คู่มือนี่วิธีใช้แบบง่ายๆเนาะทำตามขั้นตอน1 2 3มีด้านหลังโอเคมาสอนกันก็มี CD ใบรับประกันใบรับประกันการันตีเหมือนการันตีมาดูชุดอุปกรณ์เอากล้องมาเลยจะใส่อะไรมีอะแดปเตอร์มีอะแดปเตอร์สิคือตัวกล้องเอาเสามาหมุนเสามันก็เสาหันมานี่ดิเสารักสัญญาณโอเคไหมโอเคเนาะเราจะมาเสียบอะแดปเตอร์ตรงนี้สายแลนเสียบสายแลนเสียบตรงนี้ใช่ไหมโอเคระวังก่อนระวังต้องรอมันรีเซ็ตค่าตัวเองกันนะแป๊บนึงประมาณกี่นาทีอ่ะมันจะหมุนรอบตัวเองอ๋อนะได้ยินเสียงไหมตอนนี้มันกำลังรีเซ็ตค่าของตัวเองอยู่ก็รอให้มันหมุนเสร็จก่อนพี่เอามือถือมาก่อนจากนั้นเข้ามือถือใช้ได้ทั้ง Android และ iPhone นะครับมันถ้ามันหมุนแล้วรอมันหยุดแป๊บนึงจะมีคู่มือให้นะรอมันหมุนเสร็จก่อนนะครับปุ๊บเสร็จละจากนั้นเข้ามือถือถ้าสมมุติมี iPhone เนาะโหลดเข้าที่แอปพลิเคชัน Pay โหลดตัวนี้มา P2P โหลดแอปตัวนี้มานะ P2P Cam นะกดเข้าไปเลยนะกดแอปเข้าไปเลยปุ๊บนะหลังจากนั้นก็ทำการแอดคาเมล่าต้องมาที่คิวสแกน QR code หลังจากนั้นเราก็มาสแกนข้างหลังของกล้องเราได้ละกดดันหลังจากนั้นก็กดดันโอเคได้แล้วคือตัวนี้กดเข้าไปเนาะไฟแมนนิดนึงตอนนี้กล้องของเราคือตัวนี้นะนี่เราจะทำการเราจะทำการหมุนกล้อง IP Camera หมุนไปทางซ้ายไม่เอาเมาส์เอามือจี้ไว้ก่อนแล้วหื้นนั้นตกมาก่อนกดตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือการหมุนอัตโนมัติโอ้ถ่ายดีกล้องอยากหยุดก็กดค่าที่เดิมลองหยุดละกดนะลองลงหยุดแล้วเอาหมุนอีกหยุดยังไม่หยุดหยุดดีกดลองไม่กดเองกดบนล่างก็กดอันบนล่างเมื่อกี้กดหมุนซ้ายขวาแล้วกดซ้ายขวากดซ้ายขวากันแป๊บนึงไม่เอาตัวเองก็